ไบรท์วชิรวิชีวะอารีนะครับหล่อข้ามทวีปร่วมงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังที่ลอนดอนปังไม่ไหวนะครับเพราะได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกนะฮะและแฟนคลับอย่างล้นหลามสำหรับการปรากฏตัวที่งานลอนดอนแฟชั่นวีคของไบรท์วชิรวิชเรียกได้ว่าหนุ่มไบรท์นั้นนะครับทั้งหล่อทั้งหรูนะฮะเรียกเสียงกรี๊ดกับชุดสุดสีดำเสื้อเชิ้ตขาวคอปกและเน็กไทสีดำเข้ากับชุดจนได้รับความสนใจจากสื่อนานาชาติรวมถึงแฟนคลับที่ไปรอรับกันอย่างล้นหลามนะครับสำหรับหนุ่มไบรท์วชิรวิชีวะอารีดาราศิลปินหนุ่มฮอตชาวไทยแห่งคู่จิ้นไบรท์วินที่บินลัดฟ้ามาร่วมงานลอนดอนแฟชั่นวีคที่ประเทศอังกฤษเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์นะครับคอลเลคชันฤดูกาลสปริงซัมเมอร์2023ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นแต่ว่าหนุ่มไบรท์ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าหล่อทะลุทะลวงสายฝนและหิมะเมืองผู้เดียงกรีดนะครับจนแฟนๆใจเหลวและส่งแฮชแท็ก Burberry Spring Summer 23 X Bright Hot ครองเทรนด์ Twitter ได้อย่างร้อนแรงโดยในงานนะครับไบรท์วชิรวิชก็ยังได้พบปะกับคนดังจากวงการแฟชั่นมากมายรวมถึงได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมนะครับกับลิคาร์โดทิซซี่ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Burberry อีกด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับหนุ่มไบรท์ก็ยังได้กระทบไหล่แอชลีย์ซีโมนนะครับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังผู้สวมบทนำในซีรีส์ดังบริจิตันภาค2นะครับโดยมีทั้งภาพร่วมเฟรมแล้วก็นั่งชมแฟชั่นอยู่ข้างๆนะครับและนอกจากนี้บริเวณในงานนะฮะก็ยังมีแฟนคลับมาต้อนรับหนุ่มไบรท์กันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับและทั้งนะครับเจ้าตัวก็ได้หยุดแจกลายเซ็นอย่างเป็นกันเองรวมทั้งได้ถามฟีดแบคเกี่ยวกับซีรีส์เพราะเราคู่กันจากแฟนๆต่างชาติอีกด้วยนะครับซึ่งแฟนๆต่างก็ประสานเสียงตอบรับหนุ่มไบรท์วชิรวิชว่ารู้จักและชอบซีรีส์เรื่องนี้กันมากมายอีกด้วยนะครับSorry.
ด่งดังปังสุดๆขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังปังได้อีกไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับนอกจากที่นี่ที่เดียวไบรท์วชิรวิทย์ชีวะอารีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV และ TNN ออนไลน์แล้วต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ